ผู้ชมคะเวลาไปออกกำลังกายบางทีเนี่ยเราไปออกที่สถานออกกำลังกายฟิตเนสเขาก็จะเปิดเพลงให้มันเหมาะกับจังหวะในการออกกำลังกายทีนี้เพื่อนบ้านรู้สึกว่าฟิตเนสเนี่ยเปิดเพลงดังจังเลยถือมีดเข้ามาเข้ามาขู่บอกให้เปิดเพลงเบาๆหน่อยวงจรปิดเห็นภาพนี่คือคนก่อเหตุค่ะคุณผู้ชมถือมีดออกมาจากบ้านตัวเองส่วนห้องกระจกที่เราเห็นทางฝั่งขวาคือฟิตเนสกล้องอีกมุมนึงในฟิตเนสรับภาพกันค่ะเขาถือมีดเข้ามาในขณะที่ผู้เล่น2คนออกกำลังกายอยู่แล้วก็โวยใส่เดี๋ยวนะจะไปไล่ฟันลูกค้าเนี่ยนะแล้วน้องน่ะถือลูกเหล็กเนี่ย น่าจะข้าวละ10โลได้แต่เขาก็ตกใจนะคะชายคนนี้มาโวยวายว่าทำไมเปิดเพลงดังตลอดเลยครับแล้วก็กลับออกไปคนในฟิตเนสก็ตกใจนะคะล่าสุดเป็นคดีความแล้วสภ.เกษตรสมบูรณ์เรียกทั้ง2ฝ่ายในจังหวัดชัยภูมิค่ะมาไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นคุยกับทางพลภูมิผู้เสียหายนะคะพลภูมิเนี่ยเขาเปิดเพลงให้ผู้สื่อข่าวดูเลยว่าวันนั้นน่ะวันที่ชายหนุ่มเพื่อนบ้านถือมีดเข้ามาน่ะมันดังขนาดไหนที่บอกว่าปืนแรงใช่ไหมที่เขามาบอกว่าให้ผ่อนใช่ไหมค่ะให้ผ่อนเสียงหน่อยค่ะรู้สึกไม่แต่ก็ด่าแบบด่าแจกวัวแจกควายกันนะคะของเด็กเด็กมันก็กลัวแล้วก็ทำมาแบบนี้ก็ทำมาเคยทำมาหลายครั้งนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถึงกับบุกลุกเข้ามาถึงขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างนอกแล้วก็จะด่าบางทีก็เตะกระป๋องเตะอะไรใส่ค่ะบ้านเขาอยู่ไกลไหมบ้านเขาอยู่ติดกันเลยค่ะบ้านอยู่ติดกันเลยเขาเป็นคนแบบก็ไม่เข้าใจเขาไม่ได้เปิดเสียงดังอะไรมากมายเลยฮะเปิดแบบพอคลายเครียดนะคะที่เขาเปิดในนี้กันอ่ะแต่เขาแบบคล้ายๆไม่ยอมรับอ่ะแล้วคนแถวนี้เขาก็ไม่ได้ว่าเสียงดังนะคะชาวบ้านเนี้ยที่อยู่ข้างๆอ่ะข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างซ้ายนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเปิดขนาดนี้ใช่ไหมเสียงในฟิตเนสที่เขาเปิดให้เราฟังว่าเนี่ยวันนั้นเปิดระดับเนี้ยถ้าอยู่ข้างในฟิตเนสก็ไม่น่าจะดังไปข้างนอกนะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าในจังหวะนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านเขาพักผ่อนไหมอะไรยังไงส่วนผู้หญิงที่เราให้ฟังเสียงไปเมื่อสักครู่นี้คือเพื่อนบ้านที่เขาก็มายืนยันนะคะว่ามันก็ไม่ได้ดังมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าฟิตเนสมันมีกระจกบังอีกทีนึงคุณผู้ชมคะล่าสุดคนก่อเหตุนายชัยวัฒน์สวัสดิ์ศรีตำรวจเนี่ยเรียกมาไกล่เกลี่ยกันทั้ง2ฝ่ายนะคะให้มาเจรจากันต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยยกมือไหว้ด้วยยกมือไหว้เจ๊วารีเจ้าของร้านรวมถึงน้องพลภูมิที่เล่นฟิตเนสอยู่ในนั้นแล้วก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ทางฟิตเนสน่ะเบาเสียงลงหน่อยเพราะว่ามันรบกวนแต่ขอโทษที่วันนั้นถือมีดเข้าไปไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายเพียงแค่มาบอกว่าให้เปิดเพลงเบาๆหน่อยแค่นั้นแหละแต่ว่าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยฟังเสียงคนก่อเหตุค่ะขอโทษพี่แดงครับครับครับวันอะไรวันอ๋อพูดขอโทษแล้วคุณยายก่อนคุณนันไปเหตุที่ผ่านมาวันเพื่อนบอกอดีตขอโทษกันไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายแค่ถือมีดไปเฉยๆใช่ไหมใช่แต่ว่าตำรวจเปรียบเทียบปรับนะคะ300บาทข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวค่ะแต่ว่านะถือมีดเข้าไปแล้วโหข้างในไปจะไปหาเรื่องนักกล้ามเหรออุ้ยแต่เขาตกใจนะตกใจเลยล่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ